มีใครจะล้างคอด้วยน้ำมั้งไหม เดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่พิธีกรรมภาคบ่ายวันวิสาขบูชานะครับ แชง พิธีกรพิธีกรได้เลยครับช่วงนี้ระหว่างที่ทางนี้ทานนึ่งทานน้ำได้跟住落嚟，而家我会读出咧荣誉功德主嘅名单嘅，咁分别咧有系第一组嘅 Long People 同埋 Natural and Family， 第二组人咩人啊？唔得，唔知喎。哦，由头啊。OK， 由头。顶礼敬爱嘅尊者比丘，大家午安。各位善信可以通过 Zoom 咧参加呢个法会。九龙法身寺喺度郑重表示热烈欢迎大家。跟住落嚟，我哋会有韦赛节嘅法会，点灯绕佛供养诸佛嘅。กราบมนัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงสวัสดีสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่อยู่ณวัดพระธรรมกายเกาลูนและอยู่ในระบบโซเชียลซูมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บุญสถานงานบุญใหญ่โดยในภาคบ่ายจะเป็นพิธีจุดโคมประทีปวิสาขบูชาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้นะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะกำสาหูจะ会开始各位赛节的法会僧团就会进场带领大家敬礼念三宝经啦，跟住我哋就会禅修，净化身口意清净。咁大约3:09个字到咧，亦都系到咗光亮嘅时间，有请咗荣誉嘅功德主同埋吉祥功德主点光明灯，念供养词、绕佛，同埋一齐念呢个法愿词。最后我哋嚟一个大合照。咁大約4:30嘅時候，今日嘅法會活動亦都會圓滿結束。พิธีกรรมงานบุญวันวิสาขบูชาวันจะเริ่มในเวลาประมาณ15:00 น.คณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนำบูชาพระรัตนตรัยเวลา15:10 น.สาธุชนทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดเวลา15:45 น.ประกอบพิธีจุดโคมประทีปวิสาขบูชาและเวียนประทักษิณบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถ่ายภาพประวัติศาสตร์เป็นลำดับสุดท้ายในวันนี้ค่ะ今日係一個特別嘅法會，亦都好高興全世界法聖法師嘅弟子嚟咗參加呢個法會，參加今日舉辦嘅韋賽節法會，九龍法身寺法聖利團禅修中心。都好高興咁樣歡迎全世界法聖法師嘅弟子通過 Zoom 遠睇嚟參加，分別嚟自馬來西亞嘅法聖利團善知識之家 DMCK 吉打善知識團體、佐賀善知識團體、Vinito 和團體、陳天聯團體、泰國、台灣、新加坡善知識。上海、澳門、日本、奧地利、丹麥等等，再一次歡迎大家。วันนี้เป็นวันพิเศษลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีวิสาขบูชาจุดโคมประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณวัดพระธรรมกายเกาลูนยินดีต้อนรับลูกพระธรรมทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีกรรมผ่านซูมในวันนี้คณะกัลยาณมิตรธรรมชัยโยธินกลุ่มกัลยาณมิตรเคด้าคณะกัลยาณมิตรจอฮอวินนี่เตียวและคณะฉันที่หลินและคณะลูกพระธรรมไต้หวันลูกพระธรรมสิงคโปร์เจนิสฉันและคณะลูกพระธรรมประเทศไทยเซี่ยงไฮ้มาเก๊าญี่ปุ่นออสเตรียเดนมาร์กเป็นต้นยินดีต้อนรับค่ะ而家亦都好快到咗光明嘅时间而韦赛节嘅法会点灯绕佛供养诸佛嘅仪式，亦都会即将开始，亦都请大家尽快入座。
ขณะนี้ใกล้ถึงเวลาอันเป็นมงคลประกอบพิธีวิสาขบูชาจุดโคมประทีปจุดโคมวิสาขประทีปเวียนประทักษิณบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเรียนเชิญนั่งตามที่ขอเรียนเชิญนั่งตามที่เจ้าหน้าที่จัดให้ค่ะและสามารถหาที่นั่งได้ตามสะดวกขอบคุณค่ะ现在请各位向佛祖行三顶礼，ตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบอีกายอ请各位善信向法师行三顶礼，ตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบเดี๋ยวเราตั้งใจสวดมนต์บูชาพระกันก่อนนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมาสิงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดี๋ยวเรานั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อกันสักครู่หนึ่งนะเพื่อกันกายกันวาจากันใจของเราให้ใสให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เพื่อจะได้เป็นภาชนะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นกันสืบไปนะเอาเสียงแต่ก้าตาจ่อสิ้นนะเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับพอสบายๆค่อยๆหลับตาเบาๆตรงนี้สำคัญ
แล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราได้ให้ว่างว่าแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้สมมติว่าให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายลูกโป่งหรือเป็นท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมุติว่าร่างกายเราเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคราวนี้เราก็รวมใจของเราใจที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราว่างๆรวมมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นและก็เป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายได้เริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้แล้วท่านก็เห็นไปตามลำดับคือเห็นกายในกายเห็นธรรมในธรรมเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาเห็นไปตามลำดับกายเวทนาจิตธรรมเห็นธรรมในธรรมก็จะเห็นเป็นดวงใสๆใสเหมือนกับเพชรตะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วเป็นดวงแก้วกลมๆสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ใสเย็นเหมือนแสงตันในคืนวันเพ็ญเราจะเห็นอย่างนี้แหละเป็นดวงธรรมจุดเริ่มต้นในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันเลยยิ่งกว่านั้นและแต่บารมีแต่ละคนจะไม่เท่ากันบางก็โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่จะใสบริสุทธิ์อยู่ที่กลางหยุดนิ่งที่ฐานที่7ตรงนี้แหละแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมซ้อนๆกันเห็นธรรมในธรรมนี่ดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในดวงที่2อยู่ในกลางนั้นกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะเห็นดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะเห็นดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเห็นดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเห็นดวงวิมุตติ
ในกลางดวงมุตติก็จะเห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะ6ดวงซ้อนกันอยู่เป็น1จุดเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมไปตามลำดับเลยซึ่งจะเป็นเครื่องกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์แล้วก็จะเป็นเครื่องเชื่อมให้ใจเราเข้าถึงกายต่างๆในแต่ละกายที่ซ้อนกันอยู่ซึ่งมีกายมันละเอียดหน้าตาเหมือนกับตัวเรานี่แหละแต่ว่าสดใสกว่าในการกายมันละเอียดก็จะมีกายที่หยาบในกลางกายทิพย์หยาบก็จะมีกายทิพย์ละเอียดในกลางกายทิพย์ละเอียดก็จะมีกายรูปภพหยาบในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดในกลางกายรูปภพละเอียดก็จะมีกายอรูปภพหยาบในกลางกายรูปภพหยาบก็จะมีกายอรูปภพละเอียดในกลางกายอรูปภพละเอียดก็จะมีกายธรรมขตภูหยาบหน้าตักย่อนกว่า5วานิดหน่อยเกตดอกบัวตูมสวยงามมากนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิอย่างเรานี่แหละแต่ละกายจะเจริญสมาธิอย่างนี้ในกลางกายทำโคตรภูหยาบก็จะมีการทำโคตรภูละเอียดในกลางกายทำโคตรภูละเอียดก็จะมีการทำปโสดาบัญญัติตั้งห้าวาสูงห้าวาเกตุปตูมเหมือนกันในกลางกายทำปโสดาบัญญัติก็จะมีการทำปโสดาบัญญัติละเอียดซ้อนอยู่ในกายกายทำโสดาบันละเอียดก็จะมีกายทำพัสกิทาคามียาหน้าตักสิบวาสูงสิบวาเกตุปตูมเหมือนกันในกายกายทำพัสกิทาคามียาก็จะมีกายทำพระสกิทาคามีละเอียดซ้อนอยู่ในกายกายทำพระสกิทาคามีละเอียดก็จะมีกายทำพระอนาคามียาหน้าตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาเหมือนกันแต่โตใหญ่หนักยิ่งขึ้นในการกายทำพระอนาคามีหยาบก็จะมีกายทำพระอนาคามีละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายทำพระอนาคามีละเอียดก็จะมีกายทำพระอรหัตหยาบซ้อนอยู่หน้าตัก20วาสูง20วาในกลางกายทำพระอรหัตหยาบก็จะมีกายทำพระอรหัตละเอียดซ้อนกันอยู่ภายในนี่เรียกว่ากายในกายในแต่ละกายก็จะมีธรรมมีเวทนามีจิตในจิตซึ่งก็เป็นดวงใสๆแต่ธรรมหน้าที่คนละอย่างมีคุณสมบัติคนละอย่างกันซ่อนกันอยู่ภายในกายเป้าหมายคือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่จะพ้นจากทุกข์ทั้งหลายกายที่สำคัญก็ตั้งแต่กายทำโคตรภูเรื่อยไปซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากกายธรรมตรงนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคานาคาละทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนแต่บางท่านไม่รู้ว่ามีอยู่และเป็นสิ่งที่สำคัญจะต้องรู้นะไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ชีวิตไม่ปลอดภัยถ้ารู้เห็นแล้วปลอดภัยจากอบายภูมิแล้วก็จะมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนกับความรู้แจ้งภายในที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตหรือเรื่องราวของชีวิตไปตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์ไปนิพพานได้ทั้งหมดมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ต่างมิติต่างความละเอียดกันเท่านั้นที่ซ่อนๆกันอยู่เราจะสังเกตได้ว่ากายที่ใหญ่กว่าใสกว่าจะซ่อนอยู่ในกายที่เล็กกว่าดวงธรรมที่ใหญ่กว่าใสกว่าจะซ่อนอยู่ในกลางดวงธรรมที่เล็กกว่าที่ซ้อนกันได้เพราะว่าอยู่เป็นคนละมิติละเอียดกว่ากันจึงซ้อนกันได้คือหลุดจากหยาบไปสู่กายที่ละเอียดกว่าจะเป็นชั้นๆกันครับไปอย่างนี้เกิดมาทั้งทีเราก็จะต้องได้ยินได้ฟังได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอย่างนี้แหละ
จึงจะเดินถูกทางมรรคผลนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้ต้องทำความรู้จักเอาไว้ต้องรู้จักเอาไว้ให้ดีแต่ว่าในแง่ของการปฏิบัติเราแค่ทำความรู้สึกรู้สึกว่าใจเรามาอยู่ที่กลางท้องแถวๆบริเวณนี้อย่างนี้ไปก่อนซึ่งความจริงมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะเลยกับฐานที่เจ็ดเพราะว่าฐานที่เจ็ดจะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนสมบูรณ์ 100% นั่นแหละจึงจะเห็นได้ชัดเจนแจ่มใสเมื่อเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกแต่นี่เห็นภายในด้วยความรู้สึกที่แตกต่างจากที่เคยเห็นภายนอกเพราะนั้นต้องรู้จักว่าฐานที่เจ็ดอยู่ที่ตรงนี้กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแล้วเราก็ทำความรู้สึกบริเวณแถวนั้นเอาประมาณนั้นให้นำใจกลับมาหยุดนิ่งตรงนี้จึงจะได้เชื่อเดินตามรอยบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีวันนี้เราก็จะไม่มีความรู้เรื่องราวความจริงชีวิตเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องภพภูมิอะไรต่างๆเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนและเป้าหมายของชีวิตเนี่ยคืออะไรผู้ที่จะให้คำตอบของเราได้ดีก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะต้องนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นเครื่องระลึกนึกถึงโดยมีพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกเอาไว้ที่กลางกายจะทำได้วัสดุอะไรก็ได้ขนาดใหญ่เล็กแค่ไหนก็แล้วแต่ใจเราชอบแต่อยู่ควรจะอยู่ในอริยบทนั่งสมาธิถ้านึกว่าให้องค์พระใสเป็นแก้วอังคัตสมาธิอยู่ในกลางท้องเราได้ยิ่งดีวันนี้เราจะนึกอย่างนี้ไปทั้งวันเพราะว่าเป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมงานบุญที่สำคัญคืองานบวชของสมณเณรอุทิศชีวิต15รูปในภาคบ่ายตอนบ่ายโมงและภาคเย็นภาคค่ำก็จะมีการเวียนพระทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ภายใต้มหารัตนวิหารคตเป็นครั้งแรกของโลกซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามของเราที่เกิดมาสร้างบารมีและก็ประวัติศาสตร์ในทางพระพุทธศาสนาพระมหารัตนวิหารคตนี้จะเป็นที่ชุมนุมของพุทธบริษัทสี่ทั่วโลกโดยเฉพาะพุทธบุตรหลากนิกายต่างนิกายกันที่จะมาชุมนุมเพื่อที่จะศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะได้มีข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันไปในทิศทางเดียวกันเราก็จะได้มาอยู่ในยุคสมัยย้อนยุคพุทธกาลแม้เราไม่ได้ไปเกิดในยุคนั้นก็ตามแต่ความรู้สึกแตกต่างก็จะไม่มีเมื่อพุทธบุตรหลากนิกายมารวมกันปฏิบัติธรรมตามข้อวัดปฏิบัติตามคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมีกิจกรรมงานบุญในวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่เรารู้จักวิสาขบูชานี้ทั้งวันดังนั้นลูกทุกคนจะต้องรักษาใจให้ใสใสนึกถึงพระแก้วใสใสภายในไว้เป็นสิ่งแทนตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะนึกไม่ชัดเจนถ้าก็ลืมตาเห็นก็ไม่เป็นไรให้ทำความรู้สึกว่ามีอยู่ในกลางท้องเรามีพระพุทธรูปพระแก้วขาวใสอยู่อยู่ในกลางท้องให้เป็นความรู้สึกว่ามีอยู่อย่างนี้ก็ใช้ได้และจากความรู้สึกว่ามีอยู่ไม่ช้าถ้าเรานึกให้ต่อเนื่องก็จะมีจริง
คือเราจะเห็นไปจริงๆเมื่อเรานึกได้นึกได้ก็เห็นได้นี่เป็นธรรมชาติปกติของใจที่เป็นธาตุสำเร็จแต่ต้องนึกให้มันต่อเนื่องกันไปในวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้นอกจากนึกถึงพุทธปฏิมากรพระแก้วขาวใสในกลางท้องของเราแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทบทวนทำความรู้จักว่าวันนี้สำคัญอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงวันนี้เป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานประสูติไปด้วยรูปกายเนื้อที่เราเรียกว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นกายที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแล้วก็เป็นวันตรัสรู้หลังจากออกบวชแล้วก็ได้ตรัสรู้ในวันนี้คือ15ค่ำเดือน6เหมือนกันอีกทั้งเป็นวันปรินิพพานดับขันธปรินิพพานถอดกายมนุษย์หยาบเข้าสู่อายตนะนิพพานเป็นวันตรงกันอัศจรรย์ทีเดียวนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำความรู้จักว่าทำประสูติที่ไหนตรัสรู้ที่ไหนดับขันธปรินิพพานที่ไหนโดยส่วนหยาบเราคงจะรู้กันมาบ้างพอสมควรแล้วแต่ในส่วนที่ละเอียดที่จะหาฟังได้ยากยิ่งก็คือการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยอยู่ในที่เดียวกันคือตรงฐานที่7ส่วนภายนอกนั้นแตกต่างกันในแต่ละสถานที่ประสูติที่1ตรัสรู้ที่1ปรินิพพานที่1แต่ในแง่ของความเป็นจริงในส่วนที่ละเอียดที่เราไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังกันก็คือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานณสถานที่เดียวกันที่ตรงนั้นก็คือที่ฐานที่7ตรงนี้แหละคือศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกายละเอียดของท่านไม่ได้รับอาราธนาจากเทวดาและพรหมทั้งหลายในทุกๆจักรวาลมาถึงคราที่จะต้องมาบังเกิดในโลกมนุษย์เพื่อที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบารมีเต็มเปี่ยมแล้วจะได้เป็นพระบรมศาสดาบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายกายละเอียดของท่านก็เข้าสู่ปากช่องธรรมูของพุทธบิดาพระเจ้าสุทโธทนะนั่นแหละก็สู่ปากช่องเจ้ามูขวาแล้วก็เคลื่อนไปที่หัวตาทางด้านขวาหญิงซ้ายชายขวาเมื่อท่านมาทางด้านขวาเอาไปฐานที่สามที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาเคลื่อนกายละเอียดมาฐานที่สี่ที่ไปด้านปากช่องปากอาหารสำลักแล้วก็เคลื่อนมาฐานที่5ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกไปที่ฐานที่6ตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2ระดับเดียวกับสะดือแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพุทธบิดาแล้วก็บังคับดึงดูดในพุทธบิดาเนี่ยเข้าไปหาพุทธมารดานางสิริมหามายาเทวีนั้นเพื่อให้ประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบเมื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบถูกส่วนเข้าก็เคลื่อนจากกายพุทธบิดาเข้าสู่พุทธมารดาไปอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของพุทธมารดาแล้วก็ถูกห่อหุ้มด้วยธาตุหยาบที่ประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบอยู่ตรงนั้นเจริญวัยขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งเคลื่อนออกมาเป็นกายมนุษย์หยาบ
ขณะการประสูติของท่านนี้ก็เริ่มต้นที่ฐานที่7ซึ่งพุทธบิดาพุทธมารดาและตัวของพระองค์นั้นใจจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันที่ฐานที่7มารวมเป็นจุดเดียวกันธาตุส่วนหยาบถึงเคลื่อนและประกอบถูกส่วนกับธาตุกายละเอียดนั้นดังนั้นการประสูติจึงประสูติที่ฐานที่7และเมื่อเจริญวัยมาตามลำดับผ่านการขั้นตอนการศึกษาในทางโลกสำเร็จศิลปศาสตร์18ประการจากครูที่ดีที่สุดในแผ่นดินใช้เวลาศึกษาแค่7วันแล้วก็ดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งบารมีเต็มเปี่ยมก็เบื่อหน่ายในกามสุขในการคลองเรือนไม่จะสมบูรณ์ในกามสุขเป็นใดแต่บารมีนี้แก่กล้าแล้วก็หลุดพ้นจากกามสุขอันนั้นได้ออกบำเพ็ญพรตออกทรงผนวดได้ผ่านขั้นตอนของการศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆในยุคนั้นซึ่งในที่สุดก็ได้แค่สมาบัติ8ลงทดลองถือศีลอดเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานโยคทำตัวให้ลำบากแต่ก็เพราะว่ามันไม่ใช่หนทางที่จะดับทุกข์ได้อดอย่างที่ไม่มีใครจะอดอย่างนั้นบำเพ็ญพรตอย่างนั้นกามสุขก็ผ่านมาแล้วก็แปลว่ามันจะทั้งสองทางรวมทั้งสมาบัติ8ที่เข้าถึงก็ทำท่าว่าคล้ายว่าจะใช่แต่ก็ยังดับทุกข์ไม่ได้มันดับได้เหมือนหินทับหญ้าหินก้อนใหญ่ทับหญ้าคือหญ้ามันไม่งอกแต่มันไม่ตายสมาบัติ8ก็เหมือนกันเหมือนกดทับกิเลสอาสวะเอาไว้แต่กิเลสอาสวะยังมีอยู่ถ้าได้โอกาสได้ช่องมาแล้วก็จะสำแดงผลดังนั้นจึงได้ปลีกตัวแสวงหาวิเวกหาหนทางดับทุกข์ด้วยพระองค์เองและในที่สุดก็ได้มาพบหนทางนี้เมื่อท่านประทับนั่งอยู่ใต้โคนไม้พระศรีมหาโพธิ์หยุดใจปล่อยวางหมดเพราะทุกสิ่งก็ผ่านมาแล้วกามสุขก็เลิศที่สุดในชมพูทวีปอัตตกิลมัฏฐานโยคถือศีลอดบำเพ็ญทุกขกิริยากระทำมาแล้วสมาบัติ8เหมือนหินทับหญ้ากระทำมาแล้วในสุดพระองค์ก็ปล่อยวางในทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนใจเข้าไปอยู่ที่ฐานที่7แล้วก็เห็นไปตามลำดับอย่างที่ได้กล่าวมาไว้เบื้องต้นนั่นแหละจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดล่อนจากกิเลสอาสวะทั้งหลายในช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้บรรลุวิชาอุเพนิวาสานุสญาณและจตุปปาตญาณระลึกชาติหนหลังได้เห็นชัดจำทีเดียวรู้เรื่องราวประวัติชีวิตของตนเองในภพภูมิที่ผ่านมาในอดีตเห็นการขึ้นและลงของชีวิตว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปไม่ว่าจะเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางนั้นสูงล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างกระทบแบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางกระทบแบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนะอรคังพันธามิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภ
ะวันตุเตสาธุ跟住落嚟系会点灯绕佛嘅仪式，而家我读以下嘅进行燃点米菜灯供佛嘅荣誉功德主，分别系有第一组嘅 Long People and Anachil and Family， 第二组 Kalayanamit Nuan Sen Samlan， 第三组颜洁恩，第四组。法性利团善知识之家团体和 Video 和佛友，第五组 DMCK 吉达善知识团体，第六组租贺善知识团体，第七组陈天联，第八组 Oripanang 和 Marvelous Group 吉隆坡，第九组新加坡法性大法师的弟子 Janice Tang、 陈爱培、 Irene Chua、 Michelle O、 第十组 Tony Chang and Catherine Lee。 跟住下来我会继续读是吉祥的功德主，吉祥的功德主第一组 Kalayanamisukun Suntonon พระมหากิจและญาติมิตรดิจูพระมหากิจและญาติมิตรดิสามจูกัลยาณมิตรประภาพรแท้ชัวและครอบครัวดิสี่จูกัลยาณมิตรจันทนาแท้เต้กัลยาณมิตรประยงกลิ่นกลมกัลยาณมิตรทันนิตาคาลัมดิห้าจูกลุ่มจักแก้วดิหกจูเอสเตซิลแอนด์แฟมิลี่第七组กัลยาณมิตรทองมาคุณแม่สงกาอเนกนวลขอเชิญทุกท่านไปจุดประทีปได้ณบัดนี้เลยจ้ะ跟住咧，亦请大家荣誉功德主同埋吉祥嘅功德主。和所有的善信将你身旁的灯燃点着，稍后僧团主席就会带领大家一起诵念供养韦菜节词，跟着也都一起诵念这个法愿韦菜节词，是了，将大家身旁的灯开着，ฉันคือความสว่าง
ถึงคุณของพระองค์ท่านที่มาจุติในวันนี้แล้วก็มาบรรลุธรรมและท่านก็นำธรรมคำสอนนั้นมาตรัสมาโปรดสอนให้เราได้รู้เห็นสุขรู้ความเป็นจริงของชีวิตรู้หนทางดับทุกข์จนกระทั่งสามารถได้หลุดพ้นในภพชาติที่เราเกิดมาได้ก็ด้วยพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันสำคัญนะยังไงก็ให้เราตั้งใจให้ดีนะเดี๋ยวหลังเพลงจบปุ๊บเราก็จะได้กล่าวคำบูชาพระที่วิสาขบูชาสัพพะคะวะโตบุพพาคะนะมะการังกะโรมะสิเองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะยัมมะโขมยังยัมมะโขมยังภะคะวันตังสารนังคตาภะคะวันตังสารนังคตาโยโนภะคะวาโยโนภะคะวามะยังโขมะยังโขเอตาระหิเอตาระหิอิมังวิสาขาอิมังวิสาขาปุณณมีกาลังปุณณมีกาลังตัสสะภะคะวะโตตัสสะภะคะวะโตชาติสัมโพธิชาติสัมโพธินิพพานะนิพพานะกาลสัมมตังกาลสัมมตังปัตตวาปัตตวาอิมังฐานังอิมังฐานังสัมปัตตาสัมปัตตาอิเมอิเมทันดาทีปาทันดาทิปาทุทูปาทิสักการะทูปาทิสักการะขะเหตวาขะเหตวาอัตตโนกายังอัตตโนกายังสักการูปทานังสักการูปทานังกะริตวากะริตวาตัสสะภะคะวะโตตัสสะภะคะวะโตยะถาพุทเจยะถาพุทเจปุเนอนุสรันตาอนุสรันตาอิมังอิมังยะถาคหิเตหิยะถาคหิเตหิสักการะหิสักการะหิปูชังกุรุมานาปูชังกุรุมานาสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิระภะคะวาสุจิระปาริณีพุทโตปีปาริณีพุทโตปีอิเมอัมเหหิอิเมอัมเหหิคาหิเตสักการะคาหิเตสักการะปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานานายะจานิพพานายะจะงอมูลไว้ลิวเกงอมูลไว้ลิวเกอ้อมบุญไว้เลี้ยวเกลิมฟัดทอตานสร้างลิมฟัดทอตานสร้างเกาะอุ้มวอเกาะอุ้มวอนิพุนเต็กยัดจีเกาะอุ้มวอนิพุนเต็กยัดจีอยู่ไว้ชอยจีอยู่ไว้ชอยจีอีก้องเหม่งตั้งอีก้องเหม่งตั้งขินเซงกงเยืองจู้ฟัดขินเซงกงเยืองจู้ฟัดขับเซงซ้ำไหลเก่งขับเซงซ้ำไหลเก่งฟัดฝาดฝาดจังสามโปฝาดจังสามโปยืนยีฉีกงตักยืนยีฉีกงตักเยื่องอหมุนสร้างจอยเยื่องอหมุนสร้างจอยกวยเจงกินเต็กกาโจกกวยเจงกินเต็กกาโจกสันไถกินห้องสันไถกินห้องเชิงเศร้าหมู่แปงเชิงเศร้าหมู่แปงฟูเซ่โขกิดฟูเซ่โขกิดเสิงเมาจ้องยิมเสิงเมาจ้องยิมกาเถิงหางฟกกาเถิงหางฟกวอไห้อหลอวอหายอ้อนหลอเยาชอยจีปัดจนเยาชอยจีปัดจนยงจีปัดขิดเต็กชอยฟูยงจีปัดขิดเต็กชอยฟูสี่หยิบซนเลสี่หยิบซนเลสร้างเหม่งเซิงเจ้าสร้างเหม่งเซิงเจ้าสอเยาไวสินเต็กยืนมองสอเยาไวสินเต็กยืนมองสี่สี่ฮักฮักสี่สี่ฮักฮักซ้ำเสียงสี่เสงซ้ำเสียงสี่เสงยืนง้อมูลสั้นเฮาอีเช่งเจงยืนง้อมุนสังเฮาอีเช่งเจงถุดไหลยัดชัยฟานโลถุดไหลยัดชัยฟานโลหักฟกสอยาวเจิงงอยหักฟกสอยาวเจิงงอยเจิงทงใส่การฝาดเจิงทงใส่การฝาดวอชดใส่การฝาดวอชดใส่การฝาดจงสังเศร้าหังปัดเจิงโตเศร้า
终身修行八正道，勤受功德波罗蜜，勤修功德波罗蜜，成为心力坚强，成为心力坚强的善知识，的善知识，并早日证得，并早日证得佛陀所证悟之法，佛陀所证悟之法，如愿圆满，如愿圆满，如我们所发的善愿，如我们所发的善愿，早日圆满成就，早日圆满成就，即至证入涅槃，即至证入涅槃，涅槃那不著哟呵度，涅槃那不著哟呵度。เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็เตรียมเพื่อจะเดี๋ยวเวียนประทักษิณกันนะก็ให้เราเอาพานที่อยู่ในมือของเราแล้วก็เดี๋ยวเอาพานดอกไม้ไว้ด้านข้างแล้วก็ตั้งแถวกันจ้ะ请大家系啦，เราถือเฉพาะพานนี้เลยเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเก็บเก้าอี้ก่อนนะเอาเก้าอี้ซ้อนเก้าอี้ซ้อนเลยแล้วก็จะได้เก็บพาน请大家拎起咗嗰个光明灯，我哋准备咗排队同埋收好晒啲蓝色嘅凳先，准备个场地，我哋进行绕佛嘅仪式。麻烦大家先收起蓝色凳，然后请。是啦，先请第一行的两位一排，两位一排。啊，家宝，得噶啦，有人收家宝。啊，唔系啊，好衰啊！家宝，请同阿 Vicky 一齐，两个一排。系啦，你面向系啦，面向呢度，系啦，两个人一排，请第三排，好啦，第二行，亦都请，系啦，两个人一排啦。จับซ้อนเลยจ้ะฉันคือความสว่างสวัยฉันคือความปีลาปีลายฉันมีดวงใจตามดวงชวานาฉันคือแสงเทียนฉันคือความสว่าง请排队啊！请排队，请排队，系啦，排队排队，两个人一排。Thank you.
心烛光闪亮，我是黑暗中闪亮的生命，心中的烛光灿烂闪烁。一起来吧，来点亮这烛灯金色光芒，布满了天空。一起来吧，让光更加闪耀。ปัสสิโกโอปนายโก
ปัญจันตังเวทิตาปุวินยุหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญจะมีกะระณียโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสันติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจันตังเวทิตาปุวินยุหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญจะมีกะระณียโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสันติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจันตังเวทิตาปุวินยุหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ就擺上去師傅的前頭就得㗎啦。
然后跟住咧就返回座位度坐。如果有需要要凳嘅咧，就或者有义工帮手俾啲凳俾有需要嘅人士去坐嘅。咁就係啦。伊底比娑婆伽瓦，阿拉含薩摩薩婆陀維薩迦那薩薩班那蘇卡托羅伽維陀阿那塔羅古里薩塔摩薩拉提薩塔帝瓦摩那薩那婆。Bhagavati Savakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akariko Ehipasiko Opacayiko Pachatam Vetitapo Vinyuhiti Supatipanno Bhagavato Savakasamko Ujjupatipanno Bhagavato Savakasamko Yayapatipanno Bhagavato Savakasamko Samijipatipanno Bhagavato Savakasamko Yapitang Jatarin Purisayukani Attapurisapulkala Esapakavato Savakasamko Ahunayo Pahunayo Takinayo Anjari Karaniyo Anuttaram Punyakitam Rokasanti。 好啦，请咁多位善信，大家可以坐埋前头，坐埋前头，因为大家一阵间会一齐念呢个法缘文嘅，可以坐喺前头，可以坐喺前头。苏卡托罗伽维陀阿诺达罗古里萨塔玛萨拉提萨塔德瓦。有需要嘅话，可以攞凳噶。有需要嘅可以攞凳坐。有需要嘅话可以攞凳坐。好似你咁坐凳咯。系啊。系啊系啊系啊。Pasiko opanayiko Pachatang vetitapo Vinyuhiti Supatipanno Bhagavato Ujjupatipanno Bhagavato Savakasangko Yayapati Savakato Bhagavata Dhammo Sanditiko
อากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายโกปัญจันตังเวทิตาปุวินโยอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุญคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุเดี๋ยวเราทำใจนิ่งๆใส่ๆนะเราจะได้อธิษฐานจิตกันนะก็เดี๋ยวอธิษฐานภาษาไทยเสร็จแล้วก็ตามด้วยกวางตุ้งนะภาษาจีนนะกันนะบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ที่ข้าพเจ้าไอติบัดนี้และเพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตระธรรม9ในทันทีข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรแด่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพ18ประการขอให้ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้ง5พึงยินดีในการรักษาศีลไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้ง5พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวคือกามคุณขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิตรชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติหิริโอตัปปะความเพียรและขันติเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเคลาคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัตและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่คล่องขาดในธรรมะที่ควรรู้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคนที่
ที่ข้าพเจ้าคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติเมื่อใดเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วในโลกเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์พึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาได้บรรพชาอุปสมบทแล้วอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลเป็นคนรักศีลมีศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาของพระบรมศาสดาขอให้เป็นผู้ขอให้เป็นผู้การปฏิบัติธรรมได้มีการปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกโดยสะดวกตรัสรู้ได้พลันตรัสรู้ได้พลันกระทำให้แจ้งกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศซึ่งอรหัตผลอันเลิศอันประดับด้วยธรรมะอันประกอบด้วยธรรมะมีวิชาเป็นต้นมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้าถ้าหากพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณพึงได้ญาณเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องรู้อันสูงสุดเทินอันสูงสุดเทินนี่แห่งกองยะไฉนะยีงอหังสินหับฟาชีเปซัมเตกงตักยืนงอปัดชุกจริงอุ๋มเสงเจ้าเก่าก็ชุดใส่การฝาดเยอะงอหญิงจอยสังเสจงหล่นมุยยืนงอเจิงก็โผล่สัตตักปัดถอเศร้าเกปิดเต็งเสงฝาดปัดต่อหล่อไหวสับปัดจงโมฟกแจยืนงอหลังมีนเฉยอึมจงเจยหยิบเหยุดเต็กฉีกายตื่นเฉยยัดใจยกมองยืนงอหมู่หมู่เฉกินก๋อยจกจิงกินสินฝาดสั้นกันสินจีเซกปัดอยู่วายมันก้าวหวองยืนงอเสงไว้กงตักเฉยจับชื่อก๋อยจกเชงสนจิงนิ่มชากสามไข่เจ้งชนขับยันยกเต็งเจ้งสันปัดเศร้าเต็กยันหงใจปัดเซ็งไหวอยู่ปัดชี้หมายจี้ยันยืนงอตวยเฮงช่วยจี้ยันยืนวงเมาเปาะตวยกาวยีขับสิ้นฝาดเยาวมันย่อยเต็กชี้ไว้ก้อยชี้ชี้ฝาดทั้งหิวเชิงตะยืนยะชัยสิ้นยืนสี่สี่ฮักฮักซ้ำเสริงสี่เซ็งยืนสอยาวเต็กยืนมองสร้างสร้างใส่ใส่อยู่งอเชิงปูนต้องเยาวไหวโตฟาดทรงสร้างเหลฟูตักเลาะยีกองเก่งสุดฝาดเต็กฝาดถอกองไส้สียืนงอนางมิงช่วยสอยาวออกหยิบตักโตเจงอุ้มเต็กเก้วุยยืนงอนางสร้างยีไว้ยันยงเยาเจงเจงเต็งแสงปิดไส้โตสดกาเห่านางชีกายเชิงเจงหวังยังฝาดฝาดจกฟอกไปหนึ่งยืนง้อหนังสั้นเลเศร้าหังม้าเสิงก็อุ่มเจงจิงหยับเก่าเก่งหนิบผุนเยอะฝาดทอเมกองไส้ยีง้อเต็กสิงหยิบยียืนมูลยืนง้อชี้เจงก็อุ่มเหล่าจนจีสาธุสาธุอนุโมทนาบุญอ่ะเดี๋ยวเรากราบพระบูชาพระรัตนตรัยนะแจ้งไตก้าหนิมซ้ำปกเก่งสินนะข
คอมเป็นอะไรเนี่ยอ้าวโอเคไม่เป็นไรใจแต่การนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโตพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนะโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนะโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอ各位善信向法师行三顶礼กราบกราบกราบได้บุญนี้ก็ขอให้พวกเรามีความสุขทั้งกายทั้งใจคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมดังใจปรารถนาความเจ็บความไข้ก็อย่าได้มีให้มีทรัพย์ใหญ่ไหลมาเทมาเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบุญสร้างบารมีให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาในปัจจุบันทันใดนี้ให้ได้สร้างบารมีตามติดหมู่คณะหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายตลอดไปทุกภพทุกชาติคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีอย่าพึงบังเกิดมีในภพชาติใดๆที่ท่านทั้งหลายได้เกิดมาให้ได้ตามติดหมู่คณะหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายตลอดไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุเดี๋ยวเรากราบพระแล้วก็จะได้ถ่ายรูปหมู่กันนะขอ大家向佛陀行三顶礼กราบกราบกราบกำ邀请咗大家一阵间影一张大合照请大家帮帮手收拾好福室八布啊同埋蓝色凳咁我哋呢喺龙 P 前面大家好开心好发气咁影一张大合照请大家帮忙收拾所有嘅嘢可以เอาโคมมาถือคนละอันเลยจากโคมที่เป็นโคมแก้วเอาโคมแก้วมาถือคนละอันเลยที่วางอยู่ด้านข้างอ่ะที่วางขอบนั่นน่ะพี่เอามาได้เลยข้างหลังไม่ต้องเปิดแต่เพราะตรงนั้นแหละโอเคเห็นมั้ยเดี๋ยวจะเห็นหน้ามั้ยเดี๋ยวลองดูก่อนแป๊บนึงเอาถ่ายกับโคมก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนจะทำก็จะทำเองเลยสว่างวางมือดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระจินทร์สีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวลได้ไหมเดี๋ยวหลวงพี่สราวุธดูมุมแป๊บหนึ่งจ้ะให้วิกกี้ได้ไหมโอเคไปละโอเคส่งใจมานะออนซูมเราก็จะได้ร่วมถ่ายภาพประวัติศาสตร์ด้วยกัน
เอาให้เห็นมุมไอ้ทีวีด้านข้างด้วยนะก็จะได้แบบนี้ตอนนี้ให้เห็นโคมก่อนแล้วค่อยเปิดไฟจะได้เห็นหน้าเรานั้นเป็นผู้เลิศเอาไม่เป็นไรเลยเอาคนละโคมเลยแต่ในสีไหนก็ได้จะได้นั่งที่โอเคพบใหม่ของเราไม่มีโอ้เริ่มสวยละเริ่มสวยละโอเคเลยภาพนี้ใช้ได้ตรงโอเควัดดูได้โอเคได้ละโอเคสวยงามเลยทีนี้ซูมก็เห็นด้วยมัชฌิมาปฏิปทาท่านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางตกขอบไหมทางนั้นนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นหมดป่ะโอเคได้ละอันนี้ได้เอาไอ้ตัววายเล่นวาย32อ่ะโอเคอ้าวไตก้าไถไถตรงไฮซิลออนซูมออนซูมไตก้าหับซาไตก้าไถไถไถมองกล้องมองกล้องแต่กล้ามองกล้องนะเอาฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้นี่ฝั่งขวามือวิกกี้วิกกี้วิกกี้เนี่ยให้ไลค์โอเคแต่ก้าไทยเก่งหับแล้วเอาแล้วแล้วใกล้แล้วใกล้จะได้มุมแล้วสังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมเส้นเป็นสวยงามเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้หลวงพี่วุฒิท่านหามุมแป๊บหนึ่งหาที่พึ่งแก่ตนสวยสวยโอเคตอนนี้ก็บันทึกซูมไปด้วยนะมองแต่กล้ามองกล้องป้าเปียกเอามาขึ้นแถว2ข้างหน้านี่มาอาทิตย์ที่ล้นมาอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยหลังป้าสมจิตนี่มาอยากตกพรมตกพรมป้าเปียกป้าเปียกมาอยู่หลังป้าสมจิตโอเคชอละโอเคชอเลยเอาตรงนี้พี่ณภาพี่ณภามาหลังนี่เลยพี่ณภามานี่โอเคด้วยกำลังแห่งรัศมีจูดี้โอเคมั้ยเชกดังพระจิตโอเคอาแคทจูดี้นี่โตอาแคทนี่ก็ทงไฮจูดี้โอเคโอเคเอต้าโอเคเอต้าจูดี้โอเคเอต้าจูดี้ยะฉายโอเคอาแคทสิ้นโอเคมั้ยโอเคนาธานป้าป้านาธานป้าป้านี่ให้ป้าเปียกโอเคไฮละโอเคหัวแรงละโอเคพร้อมแต่กล้าถือโคมเอาโคมไว้อยู่ตรงอกเลยจ้ะเอาโคมไว้ตรงอกเลยโอเคป้าช้อไฮละโอเคสวยงามแต่กล้าถ่ายก
อยากพูดอะไรมั่งอ้าวอนุโมทนาบุญวิสาขบูชาขอให้ทุกคนแข็งแรงแข็งแรงมีหัวใจกล้าแกร่งประเสริฐที่สุดในโลกเหมือนดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพบใหม่ของเราไม่มีสาธุสาธุสาธุอ้าวไตก้าช่วยเฮกงตักแล้วทีนี้ต้องตั้งกล้องใหม่ละแสงโอเวอร์ไปต้องปิดมันไฟมันต้องปิดไฟบางกล้องไม่ต้องใช้แสงเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวลดลงหน่อยลดลงหน่อยแสงในซูมเขามองไม่เห็นเอาแค่เพดานก็พอโอเคโอเคละโอเคพอละมัชฌิมาปฏิปทานั่งให้ถูกที่ด้วยนะท่านทำใจหยุดนิ่งโอเคทุกคนเห็นหน้ากันแล้วทีนี้เห็นในสองข้างด้วยโอเคสวยงามครับเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะแคปหน้าจอแคปได้ช่วงนี้สาธุสาธุอย่าปีนซุ่มอย่าปีนช่วยเฮกงตากนะโหโหสันไทยกินน้องซ้ำเสียงสี่เสียงนะสาธุสาธุเดี๋ยวเราจะมีร่วมพิธีผ่านซูมตอนเย็นนะครับเดี๋ยวหลวงพี่จะเปิดให้แล้วก็มีTranslate to Chinese นะครับโดยหลวงพี่จุนด้วยนะครับก็ฝากแจ้งข่าวนะเดี๋ยวเจอกันตอนช่วงเย็นนะครับอนุโมทนาบุญไตก้าช่วยเหตุกงตากนะสาธุสาธุเพ่งหยาดจอยกินเพ่งหยาดจอยกินนะ今日嘅法会亦都系圆满结束多谢咗嚟自各全世界嘅法圣法师嘅弟子通过 Zoom 嚟参加呢个法会分别系有马来西亚啦法圣利团善知识之家团体DMC 機吉達善知識團體和佐賀善知識團體 Vinnie Hill 和團體陳天聯團體泰國、台灣、新加坡的善知識上海、澳門、日本、奧地利、丹麥等等再一次多謝大家在這個法會裡頭我們大家九龍法身寺法四利團禅修中心更加是感恩法師們的用心感激善信們的發心感謝義工們的協助令到今日的法會得以圓滿結束祝願大家吉祥身體健康福慧相爭願三寶加持和護佑充滿法喜在這裡隨喜大家的功德請大家齊心互相祝福薩兔薩兔สาธุดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญกับปีนละโอเคโคจรไปในอากาศอนุโมทนาบุญนะกลุ่มธรรมชัยโยธินกลุ่ม DMCK นะแล้วก็นำโดยกลุ่มกัญญามิตรจอหอพาวเวอร์กรุ๊ปนะครับแล้วก็กลุ่มของตันเทียนเหรียญก็ดีจากเคด้าก็ดีนะทุกคนทุกท่านเลยก็ขออนุโมทนาบุญนะแม้ทั้งใครที่ไม่ได้กล่าวชื่อมาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะที่มาร่วมสั่งสมบุญกันที่วัดพระธรรมกายเกาลูนนะครับก็อโมทนานะไตก้าช่วยเฮกงตากนะเดี๋ยวเจอกันช่วงเย็นนะช่วงพิธีกรรมนะออนไลน์ผ่านออนซูม求嘅咁多位善信，我哋大家都同香港九龙法身寺，大家一道齐，大家一齐嚟随喜功德，一二三，洒脱，洒脱，洒脱。
望下一年咧，你哋可以過嚟香港啊！希望疫情完全冇曬，可以搭飛機，大家見大家一齊做呢個法會，大家可以隨喜呢個功德，同埋充滿著法喜過呢個佛誕，好唔好啊？下次我哋希望出年大家一齊見面啦！沙兔，沙兔，沙兔。เรานั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกนี่คือชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราไม่มีช่วยกันเคลียร์ของเคลียร์โคมได้เลยจ้าฮะเก็บเฉพาะโคมเนี่ยฮะแล้วก็ส่วนบนแท่นนั้นเอาไว้ก่อนก็ได้เอาเลยจ้ะป้าท่านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางก็เดี๋ยวจะมีพิธีภาคค่ำนะครับมีพิธีภาคค่ำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเริ่มประมาณ20นาฬิกานะครับ20นาฬิกาแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปฏิบัติธรรมนะครับช่วงปฏิบัติธรรม 4:30 นะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิท่านส่งให้โอวาทนะครับจากนั้นเราไปเจอกันออนซูมอีกทีในเวลา19:30 นะครับเดี๋ยวหลวงพี่จะเปิดซูมขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นนะ see you on zoom on time 19:30 minutes นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนนั้นนะครับสับเก้าติมปูนนะสับเก้าติมปูนจอยจอยกิน เอาสับเก้าติมปูนจอยซีนเอาใครหิวข้าวทานข้าวได้นะครับที่วัดนะครับส่วนใครที่ซูมนะครับก็อย่าลืมทานข้าวนะครับอิ่มบุญได้แต่ก็อย่าลืมเติมอาหารให้กับร่างกายนะครับอนุโมทนาบุญจ้าสังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตนกล่องใส่โคมอยู่หน้าประตูทางเข้าวัดแล้วก็อยู่ตรงประตูบันไดข้างนอกมี2ที่จะป่าลองดู